บทเรียนวิชาภาษาไทยชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการอธิบายขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีครับน้องๆกลับมาเจอกับพี่เอเนกคนเดิมนะเจอพี่แน่นอนเป็นวิชาอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากภาษาไทยนะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เราใช้อยู่ทุกวันโอเคไหมพี่โอ้โหใช้ทุกวันอีกแล้วหรอพี่ตั้งแต่พี่สอนมาเนี่ยนับเทปได้เลยนะที่พี่บอกว่าภาษาไทยใช้อยู่ทุกวันเนี่ยเออนะความจริงภาษาไทยเราก็ใช้อยู่ทุกวันนี่แหละน้องเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวน้องๆมากๆเลยนะวันนี้เราจะมาพูดถึงการอธิบายการอธิบายคืออะไรนะการอธิบายก็คือการทำให้คนอื่นเข้าใจเราไม่ว่าจะเป็นการเขียนการพูดนะก็คือการทำให้คนอื่นเข้าใจเราโดยวิธีไหนก็ได้นะทำยังไงคนถึงจะเข้าใจเรามีวิธีการอธิบายหลากหลายรูปแบบนะมันมีวิธีการอธิบายอยู่หลากหลายรูปแบบวันนี้พี่จะมาจัดกลุ่มการอธิบายนะให้น้องๆได้เห็นว่าความจริงแล้วการอธิบายที่น้องๆรู้สึกว่าการที่เราพูดให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยบอกว่าเรียนภาษาไทยนี่เป็นยังไงไปเซนทันไปทางไหนนะกินข้าวทำยังไงทำข้าวผัดนี่ทำด้วยวิธีไหนแบบนี้มันก็มีวิธีการอธิบายที่แตกต่างกันไปแต่สรุปแล้วทั้งหมดนะมันก็มีการอธิบายอยู่แค่5วิธีเท่านั้นนะการอธิบายแบ่งออกเป็น5ประเภทนะอย่าลืมนะการอธิบายคืออะไรนะการที่ทำให้คนอื่นเข้าใจนะเข้าใจของเราเข้าใจสิ่งที่เราต้องการสื่อนะโอเคไหมการอธิบายมีอยู่5ประเภทหรือ5วิธี1คืออธิบายตามลำดับขั้นตอนเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราว่ากันเนื้อในโอเคไหมการใช้ตัวอย่างอ้าว3การแสดงเหตุผลที่สัมพันธ์กัน4การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างและอันสุดท้ายคือ5คือการให้นิยามหรือจำกัดความนั่นเองมี5อย่างน้องมีแค่5อย่างเท่านั้นพี่ขอเวลาไม่นานโอเคไหมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเรามาดูการอธิบายประเภทแรกประเภทแรกก็คือการอธิบายแบบตามลำดับขั้นตอนน้องตามลำดับขั้นตอนถ้านึกถึงที่มันเป็นขั้นน้องนึกถึงอะไรบันไดป่ะขั้นที่1ขั้นที่2 3 4 5เป็นสเต็ปไปโอเคไหมเหมือนกันการอธิบายในภาษาไทยมันก็มีเหมือนกันนะมันใช้การอธิบายก็อะไรก็ตามที่เราทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่งนะอย่างเช่นอะไรล่ะอย่างเช่นการทำอาหารการทำอะไรอีกการบอกเส้นทางการผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคไหมนี่แล้วเราสังเกตได้ไงพี่เราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นลำดับขั้นตอนน้องสังเกตจากคำสิมันจะมีคำบอกอยู่เช่นคำว่าอะไรเช่นคำว่าเริ่มด้วยจากนั้นสุดท้ายหรือมันจะเป็นแบบนี้ขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ไอ้พวกหนังสือที่เป็นหนังสือทำอาหารน่ะชัดเจนมากมันจะมีพวกวิธีทำใช่ไหมน้องแล้วก็มี1 2 3 4 5นั่นแหละเขาเรียกว่าการอธิบายตามลำดับขั้นง่ายๆเลยนะเราไปดูตัวอย่างกันซิว่าตัวอย่างที่พี่เอามานี่เป็นอะไรนะโอ้ไข่เจียวเป็นเรื่องง่ายๆเลยทุกคนรู้จักแน่นอนไข่เจียวเป็นอาหารธรรมดาที่ใครๆก็ทำได้แต่จะทำให้ฟูกรอบต้องมีเคล็ดลับสักนิดนึงเนี่ยต่อจากนี้เป็นการอธิบายตามลำดับขั้นแล้วนะน้องดูว่าในขณะที่เราตีไข่ขาวกับไข่แดงให้เข้ากันเราควรบีบมะนาวลงไปสัก 2-3 หยดเท่านั้นน้องไม่ต้องเยอะจากนั้นตีให้นานจนมันฟูเป็นฟองตั้งกระทะใส่น้ำมันพอประมาณเปิดไฟแรงจากนั้นรอน้ำมันร้อนจัดเทไข่ลงไปเสร็จปุ๊บไข่มันก็จะฟูขึ้นมาโอ้ฟูใหญ่มากอลังการมากข้างล่างสุกแล้วเราก็กลับด้านเสร็จปุ๊บลดไฟลงครึ่งนึงเสร็จปุ๊บก็เอารอดูว่ามันสุกหรือยังถ้าสุกแล้วเราก็ตักขึ้นมาเราก็จะได้ไข่เจียวที่มันฟูและกรอบอย่างแน่นอนนี่เป็นเคล็ดลับง่ายเห็นไหมน้องดูมันบอกเราเป็นขั้นเป็นตอนไปเรื่อยๆมันบอกเราว่าเริ่มจากไหนเนี่ยตีไข่ขาวกับไข่แดงให้เข้ากันอะไรบีบมะนาวนะตีจนขึ้นเป็นฟองตีให้นานตั้งกระทะเห็นไหมรอน้ำมันร้อนจัดเท
เทไข่ใส่กระทะจากนั้นรีบพลิกสุดท้ายปุ๊บเราก็จะได้ตักขึ้นใส่จานนี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะจากเรื่องอะไรจากประโยชน์ของไข่ไก่นะนายแพทย์รุ่งธรรมรัตพลีโอเคไหมเนี่ยง่ายๆน้องจบแล้วการอธิบายตามลำดับขั้นมันมีแค่นี้และอีก4อย่างที่เหลือมันก็ง่ายมากอะน้องจริงๆอ้าวไปต่อแล้วนะอย่างที่2นะน้องนะการอธิบายอย่างที่2คือการยกตัวอย่างน้องไอ้ยกตัวอย่างนี้ง่ายมากน้องแทบไม่ต้องอ่านเลยก็ได้น้องสังเกตจากคำเอาสิใช่มั้ยน้องสังเกตจากคำเอาสังเกตจากคำคำว่าอะไรพี่คำว่าตัวอย่างคำว่าเช่นตัวอย่างเช่นแบบนี้นะน้องถ้าเจอคำเหล่านี้ในข้อความแน่นอนเป็นการอธิบายแบบยกตัวอย่างยกตัวอย่างคืออะไรพี่ใช้ตัวอย่างคืออะไรก็คือการยกของต่างๆขึ้นมาประกอบให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นไงน้องโอเคป่ะไปดูตัวอย่างน้องพูดมากเสียเวลาเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นดีกว่าตัวอย่างเมืองไทยเป็นเมืองผลไม้ได้ยินไหมมีผลไม้ให้รับประทานทุกฤดูเช่นนะน้องขีดเส้นใต้คำว่าเช่นเนี่ยนะขีดไป2เส้นน้องจะวงก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่ให้น้องรู้ว่าพอเจอคำว่าเช่นปุ๊บแน่นอนเป็นการอธิบายแบบใช้ตัวอย่างที่เหลือน้องโอเคที่เหลือค่อยว่ากันนะที่เหลือไม่ต้องดูเลยก็ได้เช่นฤดูร้อนมีอะไรบ้างฤดูร้อนมีแตงโมมีอะไรมีมังคุดมีมะม่วงมีทุเรียนซึ่งถือเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของเมืองไทยนะฤดูหนาวมีอะไรมีองุ่นมีกล้วยมีฝรั่งมีส้มเขียวหวานเห็นไหมน้องเนี่ยเราไม่ต้องอ่านเลยก็ได้ถ้าเป็นการใช้ตัวอย่างง่ายน้องกวาดสายตามองกี่คำนะ2คำคือคำว่าคำว่าเช่นอีกคำหนึ่งคำว่าตัวอย่างเห็นไหมแค่นี้เองง่ายไหมเฮ้ยน้องผ่านไป2เรื่องแล้วอะผ่านไปการอธิบายแบบ2แบบแล้วอะเร็วไปปะไม่ต้องเร็วหรอกมันง่ายน้องอย่าคิดอะไรมากมายไปต่ออย่างที่3คือการแสดงเหตุผลที่สัมพันธ์กันเหตุผลที่สัมพันธ์กันคืออะไรน้องก็ก่อนอื่นก่อนจะไปพูดถึงเหตุผลเนี่ยพี่ถามก่อนว่าคำว่าเหตุเนี่ยคืออะไรคำว่าผลคืออะไรเหตุคืออะไรน้องเหตุคือเหตุก็คือต้นตอไงต้นตอหรือบ่อเกิดโอเคไหมต้นตอหรือว่าบ่อเกิดบ่อเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เราเรียกว่าเหตุแล้วผลล่ะผลคืออะไรในเมื่อเหตุคือต้นตอผลมันก็ต้องคือสิ่งที่ตามมาน้องนะเราเรียกมันว่าผลเช่นน้องเล่นฟุตบอลเก่งมากเล่นเก่งมากเลยน้องเล่นกีฬาเก่งมากๆนั่นคือเพราะอะไรน้องเพราะว่าน้องตั้งใจฝึกซ้อมไงเห็นไหมน้องรักน้องก็ตั้งใจฝึกซ้อมสุดท้ายแล้วน้องก็มีทักษะแล้วน้องก็เล่นเก่งอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นต้นตออันไหนเป็นบ่อเกิดความรักน้องความรักและการฝึกฝนเป็นต้นตอเราเรียกมันว่าเหตุส่วนเล่นกีฬาเก่งเป็นผลหรือเป็นสิ่งที่ตามมาคือผลโอเคไหมเข้าใจคำว่าเหตุกับผลแล้วนะอ้าวถ้าเข้าใจคำว่าเหตุกับผลแล้วเรามาดูนี่ต่อเรามาดูการแสดงเหตุผลที่สัมพันธ์กันคืออะไรก็คือการให้เหตุผลนั่นแหละน้องก็คือการให้เหตุผลทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะแล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมามีสาเหตุมาจากอะไรวะโอเคไหมมีแค่นี้เองก็คืออาจแสดงจากเหตุไปหาผลหรือผลไปหาเหตุก็ได้น้องน้องสังเกตคำนะสังเกตคำก็ได้ง่ายๆไอ้แบบนี้ก็สังเกตคำได้เหมือนกันสังเกตจากคำว่าอะไรอ่ะคำว่าเพราะคำว่าเพราะว่าคำว่าจึงคำว่าเนื่องจากนอกจากนี้คำเหล่านี้ก็สามารถใช้ได้น้องทำให้นะทำให้เกิดเนี่ยทำให้หรือทำให้เกิดเนี่ยนะเป็นเหตุของอย่างเงี้ยพวกมีเยอะแยะน้องอันเนี้ยเจอเราสังเกตน้องสังเกตไหมว่าเราพูดมากี่อย่างแล้วการอธิบายมี
1 2 3 3อย่างทั้ง3อย่างสามารถสังเกตได้จากคำง่ายไหมน้องเออถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยพร้อมมันเป็นการให้เหตุผลนี่หว่าจบเลยการอธิบายแบบให้เหตุผลน้องมันมีออกข้อสอบด้วยเว้ยนะแต่ทำเป็นเล่นไปเห็นมันเป็นเรื่องง่ายๆโอ้โหเขาคงไม่ออกข้อสอบออกน้องนะง่ายๆแค่นี้เก็บแต้มให้มันได้ชิวๆไปต่อแล้วนะไปดูตัวอย่างกันดีกว่าตัวอย่างหลังจากมีแนวโน้มว่าบราซิลเริ่มสนใจกาแฟดีๆเจ้าของร้านอาหารภัตตาคารต่างๆในประเทศจึงพากันส่งพนักงานในร้านไปเรียนวิธีชงกาแฟเพื่อยกระดับคุณภาพกาแฟในประเทศน้องโอเคไหมน้องอ่านดูเฮ้ยพี่มันไม่เห็นมีคำที่พี่บอกเลยเนาะเออมันก็มีน้องคำนี้ไงคำว่าจึงตะกี้นี่พี่ให้ไหมไม่เอออันนี้ก็จดเพิ่มไปด้วยนะคำว่าจึงน้องอ่านดูสิว่าอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลหลังจากที่บราซิลมีแนวโน้มว่าบราซิลสนใจกาแฟดีๆนะแล้วก็เจ้าของร้านก็เลยส่งพนักงานไปเรียนวิธีชงกาแฟน้องอันไหนเป็นเหตุนี่เหตุน้องเหตุเนี่ยเหตุเนี่ยนี่คือเหตุนะนี่คือเหตุอ้าวแล้วผลล่ะพี่ผลล่ะผลคืออะไรผลคือสิ่งที่ตามมาเมื่อมีแนวโน้มว่าบราซิลสนใจกาแฟดีๆสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมานี่ไงเจ้าของร้านอาหารภัตตาคารต่างๆเนี่ยส่งพนักงานไปเรียนวิธีชงกาแฟนี่ไงผลเก็ตยังเนี่ยแล้วเป็นการให้การอธิบายแบบไหนแบบไหนอันไหนมาก่อนเหตุมาก่อนแบบนี้เราเรียกว่าเหตุไปหาผลอูน่าเกลียดมากเลยอ่ะอันนี้สระอูนะไม่ใช่สระอูแบบนี้นะเหตุไปหาผลจะเหตุไปหาผลหรือผลไปหาเหตุก็ได้ไม่ผิดน้องไม่ผิดอะไรก็ได้อะไรมาก่อนก็ได้ขอแค่เป็นเหตุผลกันจบโอเคไหมเก็ตมานี่คือการอธิบายแบบให้เหตุผลนะอันนั้นอะยากที่สุดแล้วคือการให้เหตุผลเออยากตรงไหนยากตรงที่โหพี่เหตุผลคืออะไรวะเอาไปต่ออย่างที่4การเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างน้องไม่ต้องไปดูอะไรเยอะแยะอันเนี้ย4ข้อที่4คำคีย์เวิร์ดมันมีอยู่แค่นี้น้องคือการเปรียบเทียบอ้าวคือการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบน้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเปรียบเทียบก็คือเปรียบเทียบนะไม่ว่าจะเป็นความเหมือนหรือความต่างถ้ามันเป็นเปรียบเทียบมันก็คือการอธิบายแบบเปรียบเทียบเปรียบเทียบคืออะไรเปรียบเทียบก็คือโอ้โหน้องมันก็คือเอาของอย่างนึงมาเปรียบให้มันเหมือนอีกอย่างนึงหรือให้มันไม่เหมือนกับอีกอย่างนึงนะโอเคมั้ยอ้าวน้องดูสิเราจะทำไมเราต้องเปรียบเทียบด้วยวะน้องถ้าเกิดว่าน้องไปเจอคนที่ไม่รู้จักอะไรสักอย่างนึงสมมุติว่าน้องจะอธิบายยาน UFO ยังไงให้คนที่ไม่เคยเห็นยาน UFO เก็ตโอเคมั้ยมันมีลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนจานคว่ำอ่ะเห็นมั้ยเหมือนจานคว่ำอ๋อคนก็จะนึกภาพออกเลยว่าอ๋อยาน UFO เนี่ยมีลักษณะเหมือนจานคว่ำเออพอนึกภาพออกแล้วเห็นไหมเนี่ยมันการคือการอธิบายแบบเปรียบเทียบเราเคยทำใช่ไหมแต่เราไม่รู้ยังไงจับวิชาการไปใส่มาใส่ตัวเราเราอย่าเอาตัวเราไปใส่วิชาการหนักเห็นไหมเอาเรื่องรอบตัวนี่แหละดึงมาหาหน้าไปดูต่ออย่าพูดมากพี่เราสังเกตคำได้เหมือนเดิมน้องจำโวหารพระพุทธได้ไหมเรื่องอุปมาโวหารคำเดียวกันเลยคำเดียวกันจริงๆคำว่าอะไรคำว่าเหมือนคล้ายดุดดังเปรียบคำโอ้โหมีน้องมีอีกเยอะแยะมีคำว่าราวกับคำว่าปูนโอ้โหปูนมีคำว่าปานเห็นไหมคำว่าเพียงโอ้โหเยอะแยะเพียงนะเราเรียนโมหันพระพุทธมาแล้วจำได้มีเล่ห์กลเชกเช่นราวกับโอ้โหเยอะแยะมากมายนะนี่คือคำที่เราสามารถสังเกตได้เจอคำเหล่านี้ปุ๊บเปรียบเทียบทันทีน้องไม่ต้องคิดอะไรมากมายดูตัวอย่างตะภาพน้องรู้จักตะภาพไหม
พี่จะอธิบายตะภาพโดยการเปรียบเทียบทางตะภาพเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งรูปร่างคล้ายเต่านะขีดเส้นใต้คำว่าคล้ายเต่าแต่ตัวแบนแต่ตัวแบนตามกระดองนะเนี่ยตามชายกระดองมีเนื้ออ่อนๆยื่นออกมาโดยรอบเรียกว่าเชิงนะสรุปแล้วตะภาพมันคล้ายเต่าตะภาพมันเหมือนเต่านั่นเลยน้องเออนึกภาพจะอธิบายตะภาพยังไงคนเข้าใจอ๋อตะภาพมันเหมือนเต่านั่นแหละเพียงแต่ว่าตัวมันแบนกว่านะแล้วก็ไอ้เขาเรียกว่าอะไรขามันนะมันยังกางออกอย่างเงี้ยเออนะเพราะตะภาพเป็นสัตว์น้ำนึกเอาไว้ว่ายน้ำอย่างเงี้ยเออนึกภาพออกมานั่นแหละนั่นคือตะภาพแล้วกระดองก็จะนิ่มๆเพราะมันมีเนื้อหุ้มอยู่แต่เต่าเนี้ยกระดองโหกระดองแข็งมากนะเนี่ยเข้าใจแล้วน้องนี่คือการอธิบายแบบเปรียบเทียบจบไหมจบเถอะง่ายกว่านี้ไม่มีอีกแล้วบนโลกใบนี้ไหมสุดท้ายน้องการนิยามหรือจำกัดความน้องอินง่ายสุดพี่บอกเลยอินการนิยามหรือจำกัดความนี้ง่ายสุดน้องมันมีแค่3คำที่ใช้3คำไหนบ้างน้องน้องตัวแดงๆไม่ใหญ่ๆเลยคำว่าคือคำว่าเป็นคำว่าหมายถึงถ้าน้องเจอคำว่าคือกับหมายถึงเมื่อไหร่แน่นอนน้องมันเป็นการอธิบายแบบนิยามหรือจำกัดความพูดง่ายๆน้องมันคือการอธิบายความหมายของศัพท์แค่นั้นเองนะถ้าเกิดว่าอธิบายความหมายของศัพท์มันก็จะมีคำว่าหมายถึงมีคำว่าคือเช่นอะไรวัยรุ่นหมายถึงวัยที่มีอายุระหว่าง13ถึง21ปีแม่เนี่ยคือการจำกัดความแล้วเออวัยรุ่นหมายถึงวัยที่มีฮอร์โมนพลุกพล่านนะก็วัยที่กำลังคึกขนองมีพลังงานมากกว่าวัยอื่นๆนะนี่ก็เป็นการนิยามแล้วนะโอเคไหมเนี่ยง่ายๆน้องนี่คือการนิยามพี่จะไม่พูดเยอะพูดเยอะไปก็ไม่ได้อะไรเพิ่มเติมไปดูตัวอย่างราชาศัพท์ราชาศัพท์คือถ้อยคำที่ใช้สำหรับพระราชามันก็ราชาศัพท์ไงแต่ในตำราหลักภาษาทั่วๆไปเนี่ยราชาศัพท์จะหมายถึงศัพท์หรือถ้อยคำเฉพาะที่บุคคลนะศัพท์หรือถ้อยคำเฉพาะบุคคลนะที่ใช้บุคคลที่ควรเคารพที่ใช้กับบุคคลที่ควรเคารพตั้งแต่บนสุดเลยพระราชาพระราชวงศ์พระภิกษุข้าราชการรวมไปถึงคำสุภาพที่เราใช้กับบุคคลอื่นด้วยเราถือว่าเป็นราชาศัพท์หมดโอเคไหมนี่คือการอธิบายแบบให้นิยามทำไมนี่เป็นการให้นิยามนะน้องนะนี่ไงคืออ้าวตรงไหนอีกนะหมายถึงจบนี่คือการอธิบาย5แบบเอาอย่าพึ่งฮะอย่าพึ่งไปเลยสรุปแล้วการอธิบายมีกี่ประเภทนะมี5อย่างนะถูกไหมการอธิบายมี5อย่างมีอะไรบ้างนะน้องนะน้องจำได้ไหมการอธิบายการอธิบายนะมีอยู่5อย่างมีอยู่5อย่างนะน้องก่อนที่จะพูดถึงประเภทย้ำสักนิดการอธิบายมันคือถูกต้องน้องการทำให้คนอื่นเข้าใจเรานะเข้าใจด้วยวิธีไหนก็ตามบนโลกใบนี้มันมีอยู่กี่วิธีนะ5วิธีน้อง5วิธีอย่างที่ว่า1คืออะไรนะฮะ1คือลำดับไงน้องตามลำดับขั้นตอนนี่คือ1นะน้องส่วน2คืออะไรนะ2เนี่ยใช้ตัวอย่างน้องถูกมั้ยแบบนี้อย่างที่3แบบนี้อย่างที่3คืออะไรนะเหตุผลไงแสดงเหตุผลจำเหตุก่อนผลหรือผลก่อนเหตุก็ได้อย่างที่4คืออะไรนะโอ้โหเปรียบเทียบไม่ว่าเรียนเรื่องไหนมันก็ต้องมีเรื่องการเปรียบเทียบนี่แหละน้องเอาจริงนะน้องการเปรียบเทียบนี่มันเป็นอะไรที่เบสิกมากๆเลยที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจเรานะเราสามารถพูดเรื่องยากๆให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆได้ก็เพราะการเปรียบเทียบนี่แหละเราสามารถทำเรื่องง่ายให้กลายเป็นเรื่องยากได้ก็เพราะการเปรียบเทียบนี่แหละคนก็เลยใช้บ่อยไงมันคลาสสิกมากอ้าวอย่างสุดท้ายตะกี้นี่คือการนิยามมีอธิบายตามลำดับขั้นตอนใช้ตัวอย่างเหตุผลเปรียบเทียบและ
นิยามลำดับขั้นตอนสเก็ต1 2 3 4 5เริ่มจากถัดไปสุดท้ายใช้ตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเหตุผลเพราะจึงเพราะว่าเนื่องจากทำให้เกิดเป็นสาเหตุนะเปรียบเทียบเหมือนคล้ายดุดดังปานเปรียบกลเล่เพียงเพียงเฉกเช่นเอาว่าไปนิยามคือหมายถึงเป็น3คำน้องง่ายๆน้องใช้การอธิบายอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างเช่นเพื่อนว่าเฮ้ยมึงโจทย์คณิตข้อนี้ทำไงวะอ้าวโจทย์คณิตข้อนี้ทำไงดีวะน้องก็บอกเลยเนี่ยมึงต้องทำอันนี้ก่อนนะจากนั้นก็มาอย่างนี้จากนั้นก็คูณเลขแล้วมึงจะได้คำตอบสุดท้ายนี่ไงน้องการอธิบายแบบนี้เป็นการอธิบายตามลำดับขั้นเห็นไหมน้องใช้อยู่ทุกวันแต่น้องไม่รู้แค่นั้นเองโอเคไหมทำไมถึงมาสายอ่ะไปโรงเรียนวันนี้ทำไมถึงมาสายอ่ะอ๋อเพราะว่าฝนตกรถติดนะเนี่ยเป็นเหตุผลไปแล้วอ้าวเราใช้อยู่ทุกวันเลยนี่ว่าเออจริงๆด้วยว่ะเราใช้อยู่ทุกวันจริงๆด้วยเออเห็นไหมไปแล้วนะเอาวันนี้มีแค่นี้นะเออเทปอาจจะสั้นหน่อยไม่เป็นไรนะแต่วันนี้ก็มีแค่นี้แหละโอเคอย่าลืมว่าการอธิบายเราใช้อยู่ทุกวันนะพี่พยายามทำให้วิชาการมันเข้ามันอยู่กับเราอยู่แล้วนะเราไม่ต้องเอาตัวเราไปใส่เรื่องเพราะภาษาไทยมันมีอยู่รอบตัวภาษาไทยง่ายนิดเดียวโอเคนะอย่าลืมกลับไปทวนการอธิบายนะสำหรับวันนี้พี่เขากล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย